จ้าหน้าที่จากสวนนงนุชพัทยานำต้นมะขามมาปลูกที่บริเวณท้องสนามหลวง57ต้นหลังพบว่าส่วนหนึ่งถูกปลวกกินจึงได้ถ่ายทอดพันธุกรรมเพื่อทดแทนไว้แล้วพร้อมนำกลับมาปลูกใหม่โดยคัดเลือกต้นเดิมที่สมบูรณ์37ต้นและต้นใหม่อีก20ต้นกลับไปปลูกยังตำแหน่งเดิม7ต้นส่วนที่เหลือต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่